นอข่าวโดยสำนักข่าว INN สวัสดีค่ะ8:01 นมาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะดูมติรัฐสภาเมื่อคืนนี้นะคะไม่เห็นชอบวาระ3ร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญทำให้ร่างต้องตกไปการประชุมร่วมกันของรัฐสภาเมื่อคืนนี้ค่ะเพื่อลงมติร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมนะคะซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา256และเพิ่มหมวด 15/1 ค่ะโดยเป็นการพิจารณาเพื่อลงมติในวาระ3หลังจากที่ปรึกษาหารือนะคะเสนอความคิดเห็นต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนานร่วม10ชั่วโมงเลยค่ะและก็มีข้อเสนอมา4แนวทางแต่สุดท้ายก็มีการเสนอให้ลงมติตามระเบียบวาระนะคะด้วยวิธีการขานชื่อเป็นรายบุคคลใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งคณะกรรมการแจ้งผลอย่างเป็นทางการค่ะโดยเห็นชอบ208เสียงเป็นส.ส.206เสียงส.ว.2เสียงไม่เห็นชอบ4เสียงค่ะซึ่งไม่มีส.ส.แต่มีส.ว.4เสียงงดออกเสียงไป94เสียงค่ะส.ส.10เสียงแล้วก็ส.ว.84เสียงไม่ประสงค์จะลงคะแนน136เสียงค่ะเป็นส.ส.9แล้วก็ส.ว.127เสียงค่ะจากมติดังกล่าวนะคะก็คือมีคะแนนเสียงเห็นชอบ208คะแนนค่ะซึ่งมีคะแนนเสียงเห็นชอบน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาที่มีอยู่ทั้งหมด2สภาก็คือไม่มากกว่า369คนและก็เสียงสวไม่ถึง1ใน3เสียงนะคะและก็เป็นเสียงสสจากพรรคที่ไม่มีรัฐมนตรีและประธานสภาไม่ถึง120ที่ประชุมรัฐสภาจึงมีมติไม่เห็นชอบวาระ3ร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญค่ะจากนั้นนะคะนายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานการประชุมเมื่อคืนนี้ก็เลยขอเลื่อนการประชุมเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายที่เหลือไปเป็นวันที่18มีนาคมนะคะ 9:30 นาทีค่ะนั่นก็คือวันนี้และก็ได้สั่งปิดการประชุมตอน 23:23 นาทีค่ะไปดูเรื่องการฉีดวัคซีนกันบ้างค่ะศักดิ์สยามบอกว่าหลังฉีดวัคซีนโควิด-19 ก็ยังปกติดีนะคะเตรียมฉีดเข็มที่2ในวันที่7เมษายนนี้นายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะในฐานะเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยได้เปิดเผยกับสำนักข่าว INN หลังจากฉีดวัคซีนโควิด-19 บอกว่าตนเองฉีดของซิโนแวคค่ะซึ่งหลังจากฉีดทุกอย่างก็ปกติเรียบร้อยดีไม่เวียนหัวไม่มีผลข้างเคียงซึ่งต่างกับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่หากฉีดไม่ดีก็จะระบมด้วยทางนี้ภายหลังฉีดวัคซีนตนเองทำงานได้ตามปกติค่ะพร้อมกันนี้ก็เชื่อมั่นในวัคซีนโควิด-19 ที่ฉีดกันทั้งโลกในขณะนี้นะคะซึ่งในส่วนของแถบยุโรปยังคงประกาศระงับของแอสตราเซเนกาเนื่องจากกรณีการพบภาวะลิ่มเลือดจนทำให้ประชาชนกังวลก็ยังไม่มีผลทดสอบทางการแพทย์ที่ระบุชัดเจนในเรื่องนี้นะคะแต่อาจเกิดจากร่างกายที่ไม่แข็งแรงก็คงต้องติดตามผลกันต่อไปส่วนการฉีดวัคซีนของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรวมถึงคณะรัฐมนตรีที่สมัครใจนะคะก็ถือว่าสร้างความเชื่อมั่นได้ค่ะก็ไม่ใช่เพียงแค่คณะรัฐมนตรีเท่านั้นนะคะที่ได้รับการฉีดวัคซีนแต่ก็มีประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มีการฉีดด้วยนะคะซึ่งก็จะเริ่มฉีดในประเทศที่มีวัคซีนในล็อตแรกก็ยังไม่พบอาการข้างเคียงค่ะส่วนของตนเองนะคะแพทย์ได้นัดฉีดเข็มที่2ในวันที่7เมษายนนี้ค่ะโดยวัคซีนของ AstraZeneca กับ Sinovac เขาจะมีการเว้นวรรคการฉีดที่แตกต่างกันก็ต้องใช้เวลาในการสร้างภูมิคุ้มกันค่ะอย่างไรก็ตามนะคะแม้ฉีดวัคซีนไปแล้วแต่ก็ยังคงต้องป้องกันตนเองนะคะด้วยการสวมหน้ากากอนามัยเรื่องการเว้นระยะห่างนะคะเพราะว่าการป้องกันตนเองจากเชื้อเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็ย้ำว่ากาดอย่าตกปิดท้ายกันที่สภาพอากาศค่ะสำหรับช่วงนี้ประเทศไทยตอนบนนะคะรวมถึงกรุงเทพมหานครจะมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนที่ปกคลุมภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนค่ะทำให้ประเทศไทยมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันซึ่งจะมีอากาศร้อนจัดเลยนะคะบางพื้นที่ในภาคเหนือประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พนำความชื้นเข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกก็ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองค่ะประชาชนก็ต้องดูแลสุขภาพเนื่องจากว่าอากาศค่อนข้างร้อนถึงร้อนจัดนะคะกรุงเทพปริมณฑลค่ะก็มีอากาศร้อนเช่นกันมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันวันนี้อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสแล้วก็อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสค่ะจบการเสนอข่าว 8:06 นาทีค่ะ
เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN